ือการเลือกตั้งครั้งนี้แปลกนะคือฝ่ายที่มีคะแนนมาอันดับหนึ่งที่จัดตั้งรัฐบาลอยู่เนี่ยดูจะเป็นฝ่ายที่งอแงมากลุกลี้ลุกลนลุงเนี่ยแกก็แสดงความยินดีไปแล้วแต่นี่ยังเอาแกไปเสียดสีบนเวทีลุงเดี๋ยวลุงแกสิ้นอายุไขแล้วอย่างเงี้ยคิดอะไรไม่ออกก็แขวะแล้วเราจะได้นายกคนใหม่ที่ตอบได้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างจริงเหรอพูดก็คือพูดอ่ะไม่ใช่ทำการไปพูดไปการไปสร้างความหวังพูดได้ทุกอย่างแหละแต่เวลาทำจริงเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นรอการพิสูจน์แต่ที่แน่ๆคือมันใช่หรือเปล่าที่ต้องไปด้อยค่าคนที่เขาทำงานอยู่คนที่เขารอส่งมอบงานอยู่ในวันนี้พวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจากท็อปนิวได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุนท็อปนิวสนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะส่วนการเคลื่อนไหวไปที่เชียงใหม่ของคุณพิธาและคณะนะเมื่อวานนี้ก็มีการไปขอบคุณพี่น้องประชาชนบางช่วงบางตอนก็ให้สัมภาษณ์เรื่องสื่อด้วยเรื่องหุ้นสื่อนะแต่บางช่วงบางตอนเนี่ยคุณเพชรกรุณพลนะฮะคือลุงตู่เนี่ยแกก็ไม่ได้มาทำอะไรเลยนะแต่บางช่วงบางตอนนี่ยังไปแขวะนะเดี๋ยวลองดูคลิปบางช่วงบางตอนนี้ฮะลุงตู่อะไรนะเอาลุงตู่ไปไหนอย่าไปว่าเขาเลยครับจริงๆผมเนี่ยอยากจะบอกว่าวันนี้เขาก็ใกล้จะเส้นอายุไขแล้วนะคนใหม่ที่จะไม่พูดว่าไม่รู้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 เราจะไม่มีคนแบบนั้นในรัฐบาลก้าวไกลนะครับเราจะมีแต่อับดุลนะฮะถามอะไรตอบได้ถามอะไรตอบได้ถามอะไรรู้ลุงตู่ลุงป้อมแกก็ไม่ได้ไปด้วยนะก็ยังไม่ไหวมาแขวะคือการเลือกตั้งครั้งนี้แปลกนะค่ะคือฝ่ายที่มีคะแนนมาอันดับหนึ่งที่จัดตั้งรัฐบาลอยู่เนี่ยค่ะดูจะเป็นฝ่ายที่งอแงมากลุกลี้ลุกลนวุ่นวายวนเวอร์ทั้งที่ฝ่ายอื่นเขาไม่ได้ไปขัดขวางการตั้งรัฐบาลเลยนะลุงตู่แกก็ยังพูดไว้ก่อนว่ายินดีด้วยถ้าจัดตั้งได้นะแล้วก็การโทรไปแสดงความยินดีมันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญต้องโทรไปโดยตรงและตอนนี้ยังไม่ได้รับรองผลการเลือกตั้งด้วยนะลุงเนี่ยแกก็แสดงความยินดีไปแล้วแต่นี่ยังเอาแกไปเสียดสีบนเวทีอีกลุงเดี๋ยวลุงแกสิ้นอายุไขแล้วอย่างเงี้ยคิดอะไรไม่ออกก็แขวะแล้วเราจะได้นายกคนใหม่ที่ตอบได้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างค่ะรู้ทุกอย่างจริงเหรออย่างเรื่องที่ภูเก็ตเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมเนี่ยมันไม่ใช่งานเอ็กซ์โปไม่ใช่เวิร์เอ็กซ์โปเป็นสเปเชียลไลท์เอ็กซ์โปแล้วคนที่ไปเสนอนี่คือใครก็คือลุงที่คุณนินทากันนี่แหละแล้วลุงตู่ตอนนี้แกไม่ได้มีบทบาทเคลื่อนไหวในทางการเมืองไม่ได้ไปเดินสายเพื่อปลุกกระแสเหมือนที่คุณพิธาทำเลยนะหรือจะให้ลุงเขาทำอย่างนั้นถ้าลุงตู่ทำอย่างนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าคนก็จะมาเยอะเหมือนกันอ่ะอยากเห็นอย่างนั้นเหรอฮะทำไมไม่มองว่าเอ้ยแกก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษก็ให้โอกาสตามกติกาเลือกมาแล้วก็เดินสายจัดตั้งไปจะได้เสียงได้หรือไม่ได้อยู่ที่การเลือกในสภาส่วนลุงตู่เคลื่อนไหวอะไรช่วงหลังนี้ลุงตู่เคลื่อนไหวใน Facebook อย่างเดียวฮะนะอย่างเช่นในPMOC ล่าสุดก็อัปเดตคืออัปเดตแต่งงานช่วงนี้ว่าอะไรทำแล้วบ้างเพื่อให้ประชาชนทราบว่าประเทศมาถึงจุดนี้แล้วนะแล้วจะเดินต่อหรือไม่เดินต่อก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่วันก่อนก็เป็นคลิปนะซีรีส์12เรื่องใช่ไหมที่เรานำเสนอไปแล้ว8นะอันนี้เริ่มสร้างแล้วหลังรอคอยมานาน60ปีในรัฐบาลนายกลุงตู่รถไฟสายใหม่ทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของสร้างเสร็จจีปี71มีอุโมงค์4อุโมงค์ฮะเนี่ยแกก็อัปเดตอยู่เท่านี้ไม่ได้มีพิษสงอะไรเลยนะหรือกลัวว่าคนจะรู้ว่าลุงตู่เนี่ยมีผลงานเยอะแยะ
จึงได้พยายามแขวะพยายามโจมตีให้เป็นแพ้ว่าเนี่ยถูกสกัดกั้นการจัดตั้งรัฐบาลอยู่นะหรืออีกมองในยะหนึ่งก็ดีนะคนจะได้ไม่ลืมชื่อลุงใช่ไหมก็จะได้คิดถึงอ๋อลุงตู่ก็ยังอยู่นะแล้วดีไม่ดีคนจะได้กลับมาดูเลยเออลุงตู่อ้าวใช่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าทำผลงานอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่เคยรู้มาก่อนอ้าวลุงเหรอที่เสนอสเปเชียลไลท์เอ็กซ์โปเนี่ยกับพรรคร่วมรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยเป็นประธานนะในการดำเนินไปในการดำเนินการเนี่ยใช่แล้ววันก่อนที่คุณพิธาลงภูเก็ตพูดราวกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นผลงานเลยนะเป็นผลงานตัวเองเลยทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรถึงวันนี้ก็ยังไม่ทำอะไรเพราะยังไม่ได้รับรองผลการเลือกตั้งอะไรเลยพอออกจากพื้นที่การพูดแบบนี้ใช่ไหมแล้วค่อยไปพูดทีหลังว่าขอบคุณรัฐบาลชุดที่แล้วใช่ไหม ใช่ไหมที่ไปในวันนี้คือ ไปพูด พูดก็คือพูดเนี่ยไม่ใช่ทำการไปพูดไปการไปสร้างความหวังพูดได้ทุกอย่างแหละ แต่เวลาทำจริงเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นรอการพิสูจน์ แต่ที่แน่ๆคือมันใช่หรือเปล่าที่ต้องไปด้อยค่าคนที่เขาทำงานอยู่คนที่เขารอส่งมอบงานอยู่ในวันนี้ถ้าใครได้เป็นนายกหลังจากนี้ก็ต้องรอเป็นนายกก่อนค่อยส่งมอบใช่ไหมฮะสมศักดิ์เจียมเนี่ยอุตส่าห์เตือนเมื่อวานนี้ไทยโพสต์เนี่ยหยิบมาพาดหัวเลยศาสดา3นิ้วขัดใจด้อมส้มได้เสียงเพียง 30% อย่าอ้างประชาชนส่วนใหญ่เพราะว่าตอนนี้มีการพยายามปลุกปั่นข่มขู่โดยแนวร่วมม็อบ3นิ้วแกนนำบอกว่าถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกเนี่ยเดี๋ยวจะมีการลงถนนอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยแบบนี้มันเป็นการข่มขู่ไงจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นมันอยู่ที่การเลือกในสภาส่วนคดีก็ต้องไปพิสูจน์ตามกระบวนการเป็นแบบนี้ทุกคนพลเอกประยุทธ์ถูกร้องไม่รู้กี่เรื่องนะก็ไม่เห็นแกออกมาปลุกม็อบเลยไม่มีใครโวยวายหรอกค่ะรวมไปถึงคนที่ถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ก่อนจะเลือกตั้งนะบางคนลืมไปแล้วนะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยไงคุณศักดิ์สยามไงนั่นน่ะถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วตอนนี้คดียังอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการถูกกล่าวหาว่าเนี่ยยังเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาอยู่เขาก็ไม่เห็นวุ่นวายอะไรนะเขาก็หยุดนะแล้วกรณีอันนี้ทำไมถึงกลัวถึงลุกลี้ลุกลนจังเมื่อวานนี้ศาลฎีกามีคำตัดสินคดีนึงแต่วันนี้ไม่ได้อยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะฮะแต่เป็นคดีที่น่าสนใจมากก็คือคดีที่คุณธนาธรเนี่ยเคยเป็นไลฟ์คงจำได้วัคซีนพระราชทานศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วอุทธรณ์ตัดสินไปแล้วอันนี้เป็นคดีว่าข้อความเนื้อหาที่ไลฟ์เนี่ยมันเป็นข้อความเนื้อหาที่เข้าข่ายพ.ร.บ.คอมจะต้องระงับการทำให้แพร่หลายระงับการเผยแพร่เอาออกจากระบบไหมนะศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าเข้าข่ายให้ระงับการทำให้แพร่หลายแล้วเมื่อวานนี้ศาลฎีกาคำตัดสินคำตัดสินศาลฎีกายืนตามศาลอุทธรณ์นะนี่คำตัดสินฮะอ่านเมื่อวานนะฮะนะแล้วเนื้อหาในคำตัดสินเนี่ยระบุนะว่าที่คุณธนาธรไปพูดเนี่ยระบุหมดเลยนะว่าพูดอะไรยังไงแล้วหลังจากนั้นนะมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีการพูดพาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อเป็นเช่นนั้นคนมาดูถ้อยคำที่คุณธนาธรพูดก็แสดงความเห็นต่อเรื่องวิจารณ์สถาบันทีนี้เพราะคุณธนาธรเนี่ยพูดเรื่องวัคซีนแต่ไปพาดพิงสถาบันคนมาเห็นคลิปนี้เขาก็แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์สถาบันทำนองว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลนะฮะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์บางอันเนี่ยอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย112อ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของนายธนาธรแพร่หลายต่ออาจทำให้มีการแสดงความเห็นที่อาจกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรได้จึงมีเหตุให้ระงับฮะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปวินิจฉัยว่าคลิปวัคซีนพระราชทานของคุณธนาธรเนี่ยผิด112หรือเปล่าหรือเป็นการแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตหรือเปล่าแต่เนื้อหาเนี่ยมันทำให้คนมาแสดงความเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นให้ระงับการเผยแพร่ได้พูดง่ายๆก็คือคุณธนาธรเนี่ยที่ไปคัดค้านว่าห้ามระงับของผมนะผมแสดงความเห็นโดยสุจริตแล้วผมไม่ได้ผิด112เคยคัดค้านมาแล้วเคยเป็นผู้คัดค้านในคดีนี้ฎีกาศาลฎีกาบอกว่าฟังไม่ขึ้นนะจึงตัดสินตามศาลอุทธรณ์ก็คือให้ลบข้อมูลนี้ออกจากระบบคุณธนาธรแพ้คดีพูดง่ายๆแล้วผลที่ตามมาคืออะไร
ทางอัยการทางกระทรวงดีอีก็จะเอาคำพิพากษาเนี่ยไปเป็นหลักฐานอันหนึ่งในคดีที่คุณธนาธรโดนดำเนินคดี112ทีนี้อันนั้นอาญาทีนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าไอ้นี่มันจะมีน้ำหนักที่จะทำให้คุณธนาธรเนี่ยแพ้หรือชนะคดีอาญา112คงจำกันได้หลังจากที่คุณธนาธรพูดคลิปนี้หลังจากนั้นก็มีการไปเคลื่อนไหวโดยใช้วาทกรรมล้อกันเลยคุณธนาธรบอกวัคซีนพระราชทานเนี่ยตั้งชื่อตอนเลยนะแล้วก็เพนกวินเบนจาปันหลังจากนั้นเนี่ยไปชูป้ายผูกขาดวัคซีนหาซีนให้จุดๆวัคซีนภาษีไพ่แจกจ่ายในนามจุดๆเนื้อหาเนี่ยมันล้อกันเนี่ยนะแล้วคุณธนาธรเนี่ยถูกแจ้งข้อหาม .112 นะการไล่พาดพิงจับย่วมนะแล้วก็พฤติกรรมที่น่าบัลลังก์นะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นรอดูคดีอาญาของคุณธนาธรตอนนี้อยู่ในชั้นไต่สวนของศาลนะเราก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายหรือไปชี้นำอะไรได้รอศาลตัดสินรอศาลพิจารณาคดีฮะคดีอาญาของคุณธนาธรในขณะที่ก้าวไกลมีนโยบายคือนิรโทษกรรมคดี112อันนี้จะรวมด้วยแก้กฎหมาย112ค่ะเจ้าตัวบอกว่าผมจะไม่รับเรื่องนิรโทษกรรมแต่ถ้ามันเป็นกฎหมายแล้วออกมาเนี่ยนะคนมันก็ต้องได้โดยทั่วไปค่ะนะเพราะฉะนั้นจับตาดูเรื่องนี้อันนี้เป็นข่าวเล็กๆแต่ว่าน่าสนใจ